มีหลายเรื่องที่จะพูดถึงนะครับจะพูดถึงหลายคนนะครับทางการเมืองแต่ว่าผมจะเรียงยังไงดีผมจะเรียงตามลำดับไหลก็ไม่ได้นะฮะก็เรียงตามลำดับนี้ก็แล้วกันนะครับเรียงตามลำดับคดีความก็แล้วกันนะครับเริ่มกันที่คุณสนธิ ลิ้มทองกุลคือผมแค่จะสรุปให้ฟังเพราะว่าทีม Voice Online เขาได้เขียนออกมาว่าตกลงแล้วยังมีคดีอื่นซึ่งคุณสนธิยังเจออยู่ถึงแม้ว่าได้ออกมาจากเรือนจำแล้วนะครับในวัย72 ปีนะครับแต่ว่าคดีอื่นที่สรุปออกมาจากเว็บไซต์ของ Voice TV นะครับทีมออนไลน์เขาสรุปมาว่าอย่างน้อยมีคดีที่คุณสนธิและพรรคพวกได้เผชิญในกระบวนการยุติธรรมที่ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะครับซึ่งก็มีคดีปิดสนามบินนะครับคดีปิดสนามบินอันนี้คดีหมายเลขดำออ่าง 937/2556 อันนี้มีคดีเมื่อเดือนพฤศจิกายนธันวาคม51จำนวน8สำนวนคดีนี้อัยการเป็นโจทยื่นฟ้องคุณสนธิและจำเลยกับพวกรวมทั้งหมด96 คนในความผิดร่วมกันก่อการร้ายบุกสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิความคืบหน้าของคดีอยู่ระหว่างศาลนัดสืบพยานโจทของศาลชั้นต้นโดยศาลนัดสืบพยานโจททุกวันอังคารและวันพุธทุกสัปดาห์ที่มีมากกว่า100ปากนะฮะอีกคดีหนึ่งก็คือคดีปิดล้อมรัฐสภาอันนี้เป็นคดีหมายเลขดำออ่าง 4924/2555 7 ตุลาคม 51 นะแม้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 62 ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องนายสนธิและพวกรวม 21 คนเนี่ยความคืบหน้าอยู่ระหว่างที่อัยการโจทเขาพิจารณายื่นขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์แล้วก็ยังมีคดีละเมิดปิดสนามบินอันนี้คดีหมายเลขดำ 6412/2552 เมื่อปี 2551 คดีนี้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเป็นโจทยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งนายสนธิกับพวกนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งนะฮะจริงๆแล้วถ้าไปดูมีคดีชุมนุมปิดถนนดาวกระจายขับไล่รัฐบาลสมัครศูนย์ทรเวชนะครับแล้วก็ยังมีคดียึดทำเนียบรัฐบาลเมื่อปี 2551 นะครับแล้วก็ยังมีคดีชุมนุมคัดค้านการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกของกัมพูชาแล้วก็ยังมีคดีชดใช้ค่าเสียหายกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้4คดีที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยเป็น3คดีอาญาแล้วก็1คดีแพ่งถึงที่สุดแล้วนะครับโดยที่อันนั้นจบไปแล้วแต่ว่า3คดีแรกที่ผมอ่านให้ฟังอันนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณานะครับนอกเหนือไปจากนี้ซึ่งเข้าใจว่าทีมไลน์ยังไม่ได้สรุปมาก็เป็นคดีหมิ่นซึ่งอันนั้นเยอะนะฮะอันนั้นเยอะก็ผมเรียงตามลำดับคดีก็แล้วกัน